เห็นเป็นวิลล่าโมเดิร์นสวยๆลอยน้ำแบบนี้อยู่ใกล้ๆแค่จังหวัดกาญจนบุรีนี่เองค่ะที่นี่ชื่อว่าลีฟเล็กการ์ดรีสอร์ทนะคะเป็นที่พักสไตล์แพลนลอยน้ำตั้งอยู่ริมเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมาถึงแล้วก็ไปเช็คอินกันก่อนเลยล็อบบี้ที่นี่ต้องบอกว่าสวยอลังการมากวิวสุดจึ้งค่ะเช็คอินเสร็จเราก็ลงไปนั่งทานเวลคัมดริงก์กันที่คาเฟ่ด้านล่างนะคะมีทั้งเครื่องดื่มและขนมเลยค่ะต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่นะคะจะพาเราไปส่งที่ห้องพักซึ่งห้องพักของที่นี่จะแบ่งเป็น2โซนนะคะมีทั้งพูลวิลล่าบนบกและวิลล่าลอยน้ำเลยค่ะมีเพียง49ห้องเท่านั้นมีความเป็นส่วนตัวมากซึ่งห้องที่เราพักครั้งนี้นะคะจะเป็นวิลล่าโฟลติ้งจากุซี่ค่ะมีจากุซี่ให้เราแช่น้ำนวดตัวนอนฟินๆกันที่ระเบียงหลังห้องเลยห้องพักที่นี่นะคะจะเป็นแบบ2ชั้นสามารถพักได้4คนเลยนะคะภายในห้องคือกว้างขวางมากสะอาดสะอ้านเตียงนอนจะเป็นแบบคิงไซส์ทั้งชั้นบนและชั้นล่างเลยค่ะในห้องนะคะยังฟรีมินิบาร์ขนมเครื่องดื่มชากาแฟและยังเตรียมข้าวของเครื่องใช้ไว้ให้ครบครันอีกด้วยอมานิตี้ต่างๆไดโปผมเซฟที่บล็อกบาร์ดรอปสลิปเปอร์คือครบมากห้องน้ำก็แบ่งสัดส่วนโซนเปกแห้งเป็นอย่างดีเลยค่ะจัดว่าเป็นที่พักที่ดีและสวยมากๆเลยขอไปต่อกันที่บริเวณรอบๆที่พักกันบ้างดีกว่าไฮไลท์ที่ชอบมากๆของที่นี่ก็คือบ่อปลาคาร์ฟขนาดใหญ่2บ่อที่เรามองเห็นได้ตั้งแต่ไกลเลยนะคะมีปลาเยอะมากๆเลยบ่อหนึ่งจะเป็นปลาสีเงินอีกบ่อจะเป็นปลาสีทองถ่ายรูปออกมาสวยมากสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยนะมาถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเล่นกับน้องปลากันนะคะและนอกจากนี้นะที่นี่ยังมีกิจกรรมให้เราทำฟรีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกทางน้ำสไลเดอร์เป่าลมล่องแพเปียกชมธรรมชาติพายเรือคายักหรือจะพายเซิร์ฟบอร์ดก็มีนะคะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสำหรับสายโรแมนติกใครพาแฟนมาคือต้องไม่พลาดเลยนะนั่นก็คือการล่องเรือดูวิวพระอาทิตย์ตกพร้อมทานอาหารเย็นฟังเสียงเพลงเพราะๆคลอเคล้ากับบรรยากาศมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าวันไหนพระอาทิตย์ตกสวยๆคือฟินเลยนะแฟนรักแฟนหลงแน่เธอและอาหารที่จัดมาเสิร์ฟก็อร่อยมากด้วยซึ่งเสิร์ฟเป็นคอร์สนะคะวันที่นุ้ยไปเนี่ยเลือกเป็นอาหารไทยอร่อยทุกเมนูเลยค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆที่เราได้ใช้ร่วมกันและนี่คือรางวัลของคนตื่นเช้าระเบียงด้านหลังวิลล่าคือเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากๆเป็นเช้าที่สดใสมากๆเลยค่ะสายๆจะมีพนักงานมาเสิร์ฟโฟลติ้งเบรกฟาสต์ถึงห้องเลยนอนแช่น้ำไปกินไปคือดีสุดใช้เวลากับการพักผ่อนได้เต็มที่เลยยกให้เป็นวันพักผ่อนที่ดีที่สุดต่อใจไปเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาพักผ่อนที่นี่กันนะ